ไปนะฮะผมขอเรียนเชิญท่านท่านอดีตเอกทูตไทยประจำสหประชาชาตินะครับท่านอัศดาชัยนามครับกลับเรียนเชิญครับท่านอดีตข้าราชการทั้งหลายนะฮะแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่รักความยุติธรรมและอยากให้ประเทศเราก้าวหน้าขึ้นไปนะครับเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยนะฮะคือกพ.กับกพ.ร.เนี่ยเป็นหน่วยงานสองหน่วยงานที่สำคัญที่ดูแลข้าราชการพลเรือนนะฮะแต่จนกระทั่งบัดนี้นะฮะการพัฒนาข้าราชการก็ไม่ได้ไปเท่าไหร่นะฮะผมพูดจากประสบการณ์นะครับผม อยู่กระทรวงมา35ปี36ปีนะเป็นข้าราชการกระทรวงประเทศส่วนใหญ่นี่ผมอยู่ข้างนอกถึง24ปีจาก36ปีนะฮะก็อาจจะถือว่าถูกในประเทศก็ได้นะฮะแต่ในประเทศแบบนี้ผมชอบเพราะว่าอยู่ข้างนอกนี่เงินเดือนมันดีอยู่ข้างในนะฮะแต่ว่าเรามีความเป็นอิสระด้วยในการตัดสินปัญหาอะไรต่างๆนะฮะผมก็จากประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยนะฮะผมก็ยังเห็นว่าเราข้าราชการนี่ยังเป็นทาสของนักการเมืองอยู่นะฮะผมก็คิดเป็นปีๆนะฮะเพราะผมก็มีปัญหากับผู้บังคับบัญชาเยอะนะฮะทั้งที่ผมยังไม่ออกจากราชการผมก็ชอบมีปัญหากับผู้ราชการคุณสีมาก็คงรู้เรื่องดีเคยเป็นที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศสมัยผมเถียงกับท่านประธานในเรื่องที่ว่าจะทำโทษข้าราชการคนหนึ่งคนใดหรือไม่นะฮะผมเห็นว่าควรแต่คุณสีมาบอกว่าลุงรวยไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องแต่ต่อไปข้าราชการนั้นก็ถูกทำโทษนะครับเพราะว่าทุจริตนะคือเมืองไทยเนี่ยนะฮะอย่างว่าระบบอุปถัมภ์และเกรงใจกันนะฮะถ้ารู้จักกันอะไรต่ออะไรกันก็ปล่อยกันนะฮะมันก็มีปัญหาถ้าเราไม่รู้จักอะไรก็สวยไปนะฮะมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมถ้าทำมันก็ต้องมีมาตรฐานเดียว2มาตรฐานนี่เป็นเรื่องอันตราย2มาตรฐาน3มาตรฐานนี่นะฮะมันเป็นเรื่องอันตรายที่สุดนะฮะในสังคมไทยนะฮะบางทีเราก็เข้าใจเหมือนกันว่าฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยนะฮะมองว่ามันมีหลายมาตรฐานแต่อันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะฮะแล้วผมก็เคยเจอมาแล้วนะฮะอันนี้ผมเรียนนิดนะฮะว่าผมนี่เคยเป็นข้าราชการเป็นสมาชิกคณะกรรมการพลเรือนของสหประชาชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลข้าราชการสหประชาชาติและทบวงชำนาญที่อยู่ในเครือสหประชาชาติอีกหลายๆหมื่นคนนะฮะเพราะฉะนั้นงานของเขานี่ใหญ่กว่ากพ.เราเยอะเลยนะใหญ่กว่าด้านนี้โดยมากมายแล้วก็มีอำนาจไม่ใช่ทางระเบียบราชการพลเรือนเดียวมันเรื่องการเงินด้วยนะฮะผมก็เลยได้มองได้เห็นประสบการณ์หลายๆอย่างซึ่งผมก็ได้ไปคิดนะฮะแล้วก็ดูวิธีจะแก้ปัญหาข้าราชการอยู่ใต้อิทธิพลของนักการเมืองนี้ทำยังไงนะฮะเข้าประเด็นเลยนะครับประเด็นที่หนึ่งนะฮะเรื่องการแต่งตั้งนะฮะทุกคนก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตนะฮะอย่างกระทรวงต่างประเทศนี่ก็อยากเป็นทูตประเทศใหญ่ๆทั้งที่ไม่มีสมบัติพอแล้วมันไขหน้านะฮะตั้งคนที่ไม่มีคุณสมบัติไปเพราะเป็นหน้าตาของประเทศไปทำอะไรเปิดๆนะไม่รู้เรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นนี่การแต่งตั้งนี่สำหรับกระทรวงต่างประเทศนี่สำคัญมากนะฮะแล้วเราจะทำยังไงเพราะว่าเขามีอำนาจใช่ไหมฮะรัฐมนตรีปลัดมีอำนาจแต่รัฐมนตรีนี่คุมปลัดอีกทีใช่ไหมฮะถ้าปลัดไม่ยอมทำแล้วนะฮะปลัดก็อาจจะถูกปลดนะแล้วก็ปลัดก็ลักอำนาจไม่ยอมลักตำแหน่งไม่ยอมยอมเสียชื่อเสียงยอมเสียความยุติธรรมดีกว่าถูกปลดอันนี้มันเป็นนิสัยของหลายๆคนเนี่ยนะฮะมันก็ช่วยไม่ได้นะแล้วก็เข้าใจเหมือนกันบางทีเพราะฉะนั้นจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาอันนี้เพราะว่าเขามีอำนาจในการแต่งตั้งเรานะผมก็ไปศึกษาดูแล้วก็คุยกับเพื่อนๆต่างประเทศเนี่ยนะว่าในประเทศอยู่เนี่ยถ้านักการเมืองนี่มันเลวเนี่ยเราทำยังไงนะเขาก็บอกว่าโชคเขานักเมืองเขานี่นักการเมืองนี่ไม่เลวนะแต่อยู่ประเทศอยู่นี่มันมีระบบอันนึงเขาคิดว่าส่วนหนึ่งที่ช่วยให้แก้ปัญหานี้ได้คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า countervailing power countervailing power คืออำนาจต่อรองหรืออำนาจภาษาไทยว่าไงอำนาจที่เราจะมีในการต่อรองกับนักการเมืองเนี่ยนะฮะแล้วก็วิธีของเขาอย่างประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะฮะเขามีสหภาพข้าราชการนะอันนี้ผมจะเสนอแนะเลยนะฮะเป็นเรื่องจริงจังเลยนะว่าให้ทุกกระทรวงในประเทศเรามีสหภาพข้าราชการครับนะและสหภาพข้าราชการเนี่ยนะฮะในชั้นแรกนี่ถ้ามีอำนาจรับทราบนะฮะ
หรือมีส่วนในการตัดสินการแต่งตั้งข้าราชการยิ่งดีใหญ่นะแต่ในระบบ UN ที่ผมเคยทำมาเนี่ยนะฮะเขาไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งเนื่องจากว่าเรา15คนเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยเขาตั้งเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องพิจารณาอะไรเป็นเรื่องลับนะแต่เราความที่เราใจกว้างนะเราก็ให้สหภาพข้าราชการ UN นี่เข้ามานั่งฟังแต่ไม่มีสิทธิ์ตัดสินนะและเข้ามาชี้แจงนะเพราะฉะนั้นของเรานี่โดยที่เรานี่เป็นเจ้าของประเทศเรานี่เป็นประชาชนเรามีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ให้นักการเมืองนี่แต่งตั้งไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าประจบสอพอได้ดีถือกระเป๋าตามนักการเมืองจนได้ดีเราไม่เอาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในการแต่งตั้งนี่นะผมคิดว่าหนึ่งอาจจะมีปลัดกระทรวงมีรัฐมนตรีในกรรมการฮะรูปแบบนี่ผมคิดว่าเราควรจะมีรูปแบบตำรวจและทหารคือต้องมีคณะกรรมการฮะไม่ใช่ไอ้รัฐมนตรีหัวโล้นหรือรัฐมนตรีใครแต่งตั้งเข้าใจไหมฮะไม่ใช่รัฐมนตรีหรือปลัดนะฮะต้องคนที่เราจะต้องมี countervailing power อำนาจที่จะต่อรองหรือนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีอาจจะเป็นในกรรมการหน้าจะมีรัฐมนตรีปลัดนะฮะและผู้แทนสหภาพข้าราชการของนะฮะของกระทรวงให้ก็เป็นผู้แทนสหภาพข้าราชการแล้วผมอยากจะให้มีผู้แทนสหภาพข้าราชการทั้งประเทศด้วยอีกอันนึงเพราะว่าสหภาพข้าราชการเวลาเนี้ยของต่างประเทศเนี่ยนะไอ้ของประเทศไทยเนี่ยฮะที่รวมข้าราชการทั้งหมดเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะมีแต่ว่าได้เป็นสมาชิกได้เป็นประธานได้เป็นอะไรแต่ว่าไม่มีน้ำยาไม่มีน้ำยาจริงๆนะฮะแล้วก็ช่วยข้าราชการไม่ได้นะฮะแล้วก็อนุรักษ์นิยมนะค่อนข้างกลัวนะฮะทั้งๆที่จริงๆแล้วควรจะทำอะไรได้เต็มที่ข้าราชการไปขอร้องอะไรก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมี2หน่วยงานนะสหภาพข้าราชการประจำกระทรวง1 2สหภาพข้าราชการของทั้งประเทศเลยซึ่งข้าราชการทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมาชิกและเลือกตั้งโดยระบบประชาธิปไตยนะซึ่งใครก็ได้อันนี้สำคัญมากนะฮะเพราะว่าเวลาเขาแต่งตั้งเราให้2หน่วยงานนี้มีผู้แทนในคณะกรรมการไม่งั้นไอ้นักการเมืองมันก็จะตั้งเรานะตั้งในหมูในหมาหรือตั้งคนดีคนร้ายแล้วก็แล้วแต่เราอยู่ในกำมือเขาหมดนะนะเรานี่เป็นคนมาจากประชาชนมากกว่าเขาด้วยซ้ำไปเขาก็เฉพาะบางจังหวัดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะผมว่าอันนี้เป็น countervailing power ที่สำคัญนะฮะแล้วก็เราก็มี4คนแล้วเราอาจจะเลือกคนนอกอีกคนหนึ่งเป็น5คนอะไรเงี้ยคือตามระบบทหารเขาซึ่งทหารเขาสามารถป้องกันในระดับนึงนะฮะที่ว่าไม่มีใครที่จะมากันเขาได้นะฮะเพราะว่าเขาก็ไม่ให้นักการเมืองมากันนะฮะอันนี้เราก็ในกระทรวงต่างประเทศนี่เราก็เคยคิดนะฮะแต่เสียดายที่สมัยคุณสุรยุทธ์นะฮะซึ่งปฏิวัติ1ปีเนี่ยนะฮะเราเปลี่ยนได้ตอนนั้นนะช่วงนั้นเราเปลี่ยนได้แต่ว่าไม่มีใครทำนะฮะทำแบบทหารทำแบบตำรวจเนี่ยมันจะได้เพราะว่าเราถือว่าเรามีพันธะพิเศษหน่อยนะฮะข้างนอกเลยแต่ไม่มีใครที่ทำทั้งที่ผู้ใหญ่เก่าๆนี่เขาคิดกันนะว่าเป็นคณะกรรมการข้าราชการต่างประเทศโดยพิเศษเนี่ยแต่ว่าโอเคก็แต่ผมคิดว่าเขานี่ทำทุกกระทรวงเลยนะเป็นวิธีที่จะสู้นักการเมืองได้อย่างเดียวนะฮะแต่จะสำเร็จหรือไม่แต่ว่าอย่างน้อยเรามีไอเดียนะฮะอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะมีอำนาจcountervailing power นี่นะฮะข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองนี่ผมคิดว่าต้องมีความโปร่งใสมากขึ้นในระบบราชการนะฮะโปร่งใสในที่นี้ผมหมายถึงว่าเวลามีตำแหน่งว่างเนี่ยนะฮะต้องให้คนในกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยรู้ติดประกาศหรืออะไรต่ออะไรให้รู้ว่ามีตำแหน่งนี้ว่างนะฮะแล้วถ้าตำแหน่งนี้ว่างพับเนี่ยนะฮะในประเทศอื่นอย่างกระทรวงต่างประเทศนะฮะผมไม่รู้กระทรวงอื่นยังไงเนี่ยนะเพราะตำแหน่งนี้ว่างพับเนี่ยเราก็รู้ว่าตำแหน่งนี้เราสนใจเราก็สมัครไปเลยนะฮะว่าผมในกอสนใจตำแหน่งนี้ที่จะเป็นทูตในประเทศออสเตรเลียหรือเป็นทูตในประเทศนู้นประเทศนี้นะสมัครไปอย่าอายนะฝรั่งเค้าเจอไทยนี่ไม่ต้องอายถ้าเราคิดว่าเรารู้เรื่องดีพอคุณสมบัติเราดีพอไม่ต้องอายมันนะฮะนะแล้วดูสิแล้วก็ถึงเวลาก็เราก็เป็นแคนดิเดตคนนึงไม่งั้นเราจะถูกปัดชื่อไปเลยถ้าเราไม่ใช่พวกเค้านะแล้วเราก็ต้องใช้ระบบวิ่งเต้นก็ไปกราบนักการเมืองอย่างที่ทำกันเวลานี้นะเพราะนั้นความโปร่งใสคือประกาศได้ให้ทุกคนมีสิทธิ์สมัครได้เขาจะไม่เอาหรือไม่เอาก็ให้ดูกันอีกทีนึงเพราะว่าอย่างน้อยคณะกรรมการที่พิจารณาเนี่ยจะมีผู้แทนสหภาพข้าราชการผู้แทนสหภาพของกระทรวงเราแล้วก็ของทั้งประเทศนะอย่างน้อย2คนเวลาเขาจะพิจารณาอะไรเขาจะได้มีความละอายใจว่าสมควรทำหรือไม่ทำนะฮะคนนี้เห็นชัดเลยว่ามีคุณสมบัติดีกับไอ้คนนี้นะแล้วเขาก็
น่าจะละอายหรือแล้วก็มันควรจะมีวิธีถ่วงดุลว่าอย่างน้อยต้องกี่เสียงกี่เสียงนะฮะเพื่อจะได้ตัดสินได้นะฮะอันนี้อันที่สองนะความโปร่งใสคือเปิดเผยนะคือกระทรวงต่างประเทศนี่ในอดีตบางทีมันตำแหน่งดีๆว่างอะไรนี่เขาก็ไม่บอกกันนะฮะตำแหน่งทูตนี่ปิดไม่ได้เขารู้กันแต่ตำแหน่งรองๆมานี่ไม่บอกกันนะฮะเราก็ต้องไปวิ่งเต้นหรือบางทีมันช่วยกันขนาดนี้นะฮะว่าตำแหน่งนี้นะฮะจะว่างแต่ให้อยู่ต่อไปอีกสัก3เดือนหรือ6เดือนเพื่อพักพวกตัวซึ่งพร้อมที่จะไปเมืองนอกในภายใน6เดือนจะได้ไปแทนได้มันมีทริคเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยซึ่งคนนอกไม่รู้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกความโปร่งใสนี่สำคัญอันที่3ที่ผมคิดว่าจะแก้ได้นะฮะคือว่า กระบวนการยุติธรรมนะฮะกระบวนการยุติธรรมในนี้หมายถึงว่าถ้าเราถูกสอบเนี่ยนะฮะนะเราต้องรู้สิทธิของเรานะฮะว่าหนึ่งเช่นว่าเรามีทนายได้ท่านรู้เปล่าฮะท่านเป็นข้าราชการท่านมีสิทธิ์เอาทนายได้นะอันนี้หลายคนไม่รู้นะครับหลายคนไม่รู้เพราะว่าแม่งไม่บอกนะฮะมันไม่บอกครับนะฮะอันนี้นะฮะแล้วก็ เรารู้เรามีทนายได้อันที่หนึ่งนะสองเนี่ยเราก็ต้องไอกระบวนการเสียเวลางานหนึ่งเนี่ยพอทางหน่วยราชการเราสอบพับเนี่ยนะฮะนะฮะถ้าเราต้องการฟ้องกพ.นะฮะนะฮะกพ.ก็จะบอกว่าต้องร้องเรียนอีกทีนึงไหมครับว่าต้องขอให้หน่วยราชการตรวจสอบอีกทีว่ายังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วถึงค่อยส่งไปกพ.มันก็เสียเวลานะฮะแล้วก็ถ้าใช้เวลานานเราจะฟ้องศาลรัฐธรรมนูญมันก็ผ่านเวลาไปแล้วรู้สึกศาลรัฐธรรมนูญต้องทำภายในเดือนหรือสองเดือนผมจำไม่ได้นะฮะแต่ว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจะต้องเปิดโอกาสให้เราสู้อย่างเต็มที่ไม่ใช่สู้โดยเราไม่มีข้อมูลนะเพราะว่าระบบการแกล้งกันนี่เมืองไทยนี่แม่งมีเยอะมากครับผมนี่เติบโตมาจากเมืองนอกนะฮะผมเรียนอยู่เมืองนอกนะโอ้โหผมอยู่เมืองนอกหลายปีนะถึงเห็นว่าโอ้โหไอ้เมืองไทยนี่ระบบขัดแข้งกันขานี่มันเก่งมากนะฮะแล้วถ้าไม่มีพวกนี่ชิบหายแน่นะเมืองไทยเป็นอย่างนี้ครับละผมก็เข้าประเด็นเนี้ยแค่ประเด็นเนี้ยบอกวิธีแก้ปัญหาต้องทำยังไงท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นก็ลองคิดดูกันแล้วกันนะแต่ประเด็นสำคัญอยู่ว่าเราจะต้องมี countervailing power ไม่ให้มันกดกระบาลเราได้อันนี้สำคัญมากท่านทำยังไงก็แล้วแต่ให้มี countervailing power ขอบคุณครับครับขอบคุณนะท่านทูตนะฮะก็ชัดเจนว่าท่านให้เน้นเรื่องการแต่งตั้งนะฮะแล้วก็เสนอกลไกที่จะให้มีบทบาทของสหภาพข้าราชการเข้ามาแล้วก็ความโปร่งใสโดยเฉพาะเรื่องของการมีตำแหน่งว่างให้มีการสมัครได้นะฮะครับก็เป็นรูปธรรมนะครับ